ครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ําขึงขังวิ่งระยะไกลก็จะมีน้ําเต็มบ่อนี้เลยนะครับในความคิดของผมนะครับก็คือท่อคอยร้อนทำมันนี้นะครับตามท่อแล้วก็เข้าไปทําระบบอยู่ในเนี้ยอาจจะเข้างี้แล้วไปทําระบบอยู่ในนี้นะครับแล้วมันก็ออกทางคอยเย็นตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปสู่ส่วนข้างในนู้นนะครับเนี่ยแล้วก็เข้ารถไปนะครับแล้วก็ไหลออกมาเป็นคอยร้อนเข้าในตัวระบายความร้อนคือหม้อน้ำยาแอร์แล้วกันนะครับหน้ารถนี่นะครับแล้วก็ไหลวนเข้าสู่ตรงนี้นะครับตอนกรณีที่เกิดเหตุนั้นจากการวิจัยคิดว่าเป็นน้ำยาแอร์แล้วก็ลุกลามอยู่แถวหม้อแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับก็คือท่ออ่อนตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ท่ออ่อนครับเป็นท่ออลูมิเนียมแต่ตรงนี้จะมีท่ออ่อนนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีท่ออ่อนนะครับนั้นก็เห็นของเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่ใช้ก็ของผมนี่ดูแลบ่อยนะครับมีเวลาว่างก็เอาผ้าชุบน้ำในแอ่งที่กำลังคิดจะหาซิลิโคนมาอุดอยู่นะครับจะได้ไม่ต้องเช็ดซ้ำอยู่บ่อยๆนะครับผม